เมื่อความต้องการทางด้านบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬาระดับชาติมีความต้องการมากขึ้นจึงทำให้คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกระดับในปีพุทธศักราช2550ได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาศาสตร์การกีฬาณวิทยาเขตกำแพงแสนหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์การกีฬาภาคปกติและภาคพิเศษณวิทยาเขตบางเขนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตวิทยาศาสตร์การกีฬาณวิทยาเขตบางเขน